เชือกกับห่วงไม่มีกลไกเอาห่วงวางไว้ที่เชือกจับตรงกลางสลับแล้วมันจะวิ่งเข้าไปข้างในอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันทะลุเข้าไปด้านในเข้าไปข้างในห่วงและเชือกอย่างนี้มันจะเข้าไปด้านในอันนี้คืออยู่ด้านในวิธีที่จะให้มันออกมาจากข้างในก็คือจับเลื่อนดึงแล้วก็วิ่งเนี่ยมันจะออกจากกันได้คราวนี้เมื่อมันออกจากกันได้แล้ววิธีที่จะเอาเข้าไปเข้าด้านซ้ายกับเข้าด้านขวาแต่ถ้าเข้าตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนที่ยากที่สุดนี่เรียกว่าเข้าตรงกลางคนจะเล่นไวกันเล่นดูช้าช้าที่เรียกว่าเข้าตรงไก่รอบหนึ่งจับครับไหวสลับปล่อยค้างอยู่ตรงกลางครับจับตรงนี้ครับแล้วมันจะค่อยๆทะลุออกมาอย่างนี้แล้วมันจะกดThe magic of the law นะครับชื่อไม่ใช่ครับ